ข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับตอนนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ภาคใต้ยังคงเป็นช่วงหน้าฝนหรือหน้ามรสุมอยู่นะครับมีฝนตกมากอยู่นะครับทำให้ภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่แต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมของประเทศปีนี้ทั้งปีนะครับตอนบนของประเทศเนี่ยมีน้ำมากกว่าปีที่แล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่รัฐบาลเองสามารถมีการประกาศเพิ่มพื้นที่ทำนาปรัง12ล้านไร่ครับปริมาณที่สูงกว่าปกติกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะมีปีนี้เนี่ยได้ประกาศพื้นที่ที่จะทำนาปังเพิ่มเติม12ล้านไร่นะครับที่ให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยชาวนาได้ทำนาปังเพิ่มเติม12ล้านไร่นะครับทางคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับท่านให้ข้อมูลนะครับหลังจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำรองรับภัยแล้งปี 2567/2568 แล้วพบนะครับว่าปีนี้เนี่ยมีน้ำมากกว่าปีที่แล้วจึงมอบหมายให้ทางกรมชลประทานและกรมส่งเสริมการเกษตรไปแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงการจัดสรรน้ำแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีอ่างเก็บน้ำบางพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำน้อยอยู่ก็ได้ให้ทางกรมชลประทานไปสนับสนุนเรื่องของการเติมน้ำและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำที่จะเกิดขึ้นส่วนในพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนตอนนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็ได้ตั้งศูนย์ส่วนหน้าที่จังหวัดยะลาเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมนอกจากนี้เองยังได้มีการประชุมนะที่การประชุมเนี่ยยังได้พิจารณาเรื่องของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ4คณะด้วยกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการกฎหมายและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องและนำแผนโครงการเข้าสู่การพิจารณาตั้งเป้านะครับว่าจะให้เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมนี้เพื่อให้ทันกับปีงบประมาณ2569ครับ